สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้คีย์การ์ด NFC นะครับของ CLR Python 48โวลต์สังเกตคีย์การ์ดนะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยมีให้2อันอันนี้มาจากโรงงานนะครับส่วนน้ำสีฟ้านะครับทางร้าน Copy ให้เพิ่มอีก1อันนะครับอันนี้ให้เก็บไว้เป็น Master นะครับถ้า2อันสี่เหลี่ยมนี้หายนะครับให้เอาส่งอันสีฟ้าหรือเอาอันสีฟ้าเข้ามาที่ร้านก็ได้มาปั๊มที่ร้านได้นะครับครับหลักการทำงานของตัวคีย์การ์ดนะครับจะมี1ฟังก์ชันนะครับจะเป็นฟังก์ชันกันขโมยนะครับวิธีการใช้งานก็คือจะต้องเปิดที่ตัวรถนะครับให้เอาคีย์การ์ดนะครับ NFC มาแตะบริเวณสวิตช์ด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วทิ้งไว้สักประมาณ 4-5 วินะครับโอเคครับพอการขโมยทำงานนะครับก็จะมีเสียงดังแบบนี้แล้วมอเตอร์ก็จะล็อกนะครับแล้วที่หน้าจอเนี่ยก็จะขึ้นตัวพี่การออกจากการขโมยนะครับก็ให้เอาคีย์การ์ดเนี่ยครับมาแตะที่บริเวณสวิตช์ด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับเท่านี้ก็คือออกจากการขโมยเรียบร้อยอันนี้เราก็สามารถขับใช้งานได้เลยนะครับโอเคครับขออนุญาตสรุปตอนท้ายอีกทีนึงนะครับเปิดปิดที่ตัวรถนะครับในเปิดแล้วก็ปิดที่ตัวรถนะครับบริเวณคันเร่งเนี่ยฟังก์ชันการคันขโมยเขาจะไม่ทำงานนะครับต้องแตะปิดด้วยคีย์การ์ดเท่านั้นนะครับการขโมยถึงจะทำงานถ้าเกิดว่าปิดที่ตัวรถนะครับตรงนี้เหมือนเดิมการขโมยจะไม่ทำงานนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้คีย์การ์ดของตัว NFC นะครับของ CLR Python version 48โวลต์นะครับปี2024นะครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับก็สอบถามทางไลน์แอดได้หรือทางเพจได้นะครับขอบคุณครับ